วัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมสรุปไอเวอรี่คนเดิมอีกแล้วเย้เย้เย้น่าดีใจหนาวะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนหายอดวิวคนที่ทำ YouTube นะครับซึ่งยอดวิวนี้ก็ได้มาจากผู้ชมที่ดูนะครับดูกี่รอบก็ได้ยอดวิวเท่านั้นนะครับเช่น30วินาทีประมาณ30หรือ60วินั่นแหละนะจะได้1ยอดวิวน่าประมาณ60วินะ60วินะคนดูคนหนึ่งดู6ดูคลิปเรา60วิเราจะได้1วิวนะอีกคนหนึ่งดู60วิเหมือนกันเราก็ได้2วิวอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมจะทำให้วิวขึ้นเร็วๆนะครับให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับโดยวิธีที่แสนง่ายๆนะครับง่ายด้วยดีด้วยฟรีด้วยนะไม่ต้องมายุ่งยากซิกแซกโค้งนู่นเว็บปั๊มไลค์แล้วพวกนี้ไม่ต้องนะเว็บปั๊มวิวอะไรก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องเสี่ยงการโดนแบนด้วยนะโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับเริ่มจากการแป๊บนึงเช็คสถานะเริ่มจากการใส่แฮชแท็กในคลิปนั้นประกอบแฮชแท็กในคลิปนั้นเช่นโปรโมทแป๊บคลิปนี้คือแฮชแท็ก Minecraft ไทยทุกคนก็จะเซิร์ชคำว่า Minecraft ไทยในแท็บเซิร์ชนี่นะครับแล้วมันก็จะเจอเพียบเลยนะ Minecraft เนี่ยเจอแบบไทยเพียบเลยนะไม่มีอังกฤษแทรกมาเลยนะเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาฮิตไอ้นี่กันนะกากโปรพระเจ้านะที่ฝรั่งคนหนึ่งนะเป็นแดนโอเอ็นจีนั่นเองนะครับเขามาทำกับเทพแฮกเกอร์นะพระเจ้านะครับทุกคนฝรั่งทุกคนก็เริ่มการทำนะแล้วประเทศไทยนี่แหละเอามาใช้แล้วโอเคมาเพียบเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ดูตั้งนานแหละผมดูแต่ปี2018แล้วนะซึ่งมันก็เก่ามากนะครับเข้าเรื่องการใส่แฮชแท็กนั้นก็คือทำให้ผู้คนนะครับเซิร์ชเช่นการใส่ตัวชาร์ปข้างหน้าคือแฮชแท็กเรียบเลยนะหัวใจศิลาใบไม้ที่ปัดปลิวผิดปลิวอัลบั้ม Gravity The Voice My อันมาแล้วไม่รู้กฎหมายเลข31ไม่รู้Stephen Oppa มิตรรักนักสุ่ม Blackpink ละครดูดีที่ช่องวันเอ้ยละครดีดูที่ช่องวันนะถ้าใส่แฮชแท็กนั้นนะครับช่วยให้ผู้คนนะครับเนี่ยชอบใส่เงี้ยเป็นเทรนนะครับเป็นเทรนนะครับใส่นู้นใส่นี่นะครับแล้วก็กะให้ตรงใจท่านผู้ชมนะครับเช่นผมใส่คลิปเปียโนก็คืออารันวอลเกอร์ Fake Cover by Sud Avery นะแฮชแท็กอารันวอลเกอร์ไอตัวนี้นะครับที่ทำให้วิวผลักดันได้เยอะมากเลยนะครับนะโอเควิธีที่2ครับเป็นการใส่แท็กครับการใส่แท็กคืออะไรการใส่แท็กก็คือการใส่ข้อความที่ให้ตรงใจกับท่านผู้ชมนะครับให้เสิร์ชคำนั้นที่เราใส่เข้าไปนะครับโอเคผมจะยกตัวอย่างนะครับโอเคครับเวลาเราสร้างคลิปใหม่ใช่ไหมครับกดบวกครับแล้วกดอัพโหลดวิดีโออะไรพวกนี้ใช่ไหมเราอัพโหลดวิดีโอเป็นแล้วใช่ไหมครับในโทรเอ้ยในคอมนะในคอมผมใส่แท็กเป็นนะที่เราไม่รู้โอเควิดีโอผู้โชคดีก็คือนะวิดีโอนี้นั่นเองนะโหลดช้าจังวะนี่วิดีโอนี้นะอันนี้ไม่ให้ใครดูเลยนะครับเป็นวิดีโอส่วนตัวนะครับเป็นวิดีโอที่ทำมาเพื่อในการทดสอบ YouTube นะกดแค่3จุดผมก็จะ edit วิดีโอนะครับเอ้ยไม่ใช่ผมก็จะคลิกเข้าไปนี่คือการใส่แท็กนี่คือการใส่แท็กแท็กจะอยู่ในด้านล่าง
พิมพ์ว่า TAGS มันพิมพ์ว่า TAGS ครับแท็กครับคือการใส่คำที่ท่านผู้ชมค้นหาครับเช่นใครค้นหาเยอะที่สุดอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถไปดูที่เว็บไซต์หนึ่งเป็นเว็บไซต์ในการเสิร์ชหานั่นเองนะครับซึ่งเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ในการเสิร์ชหาไอ้นี่เสิร์ชหาผู้คนที่เสิร์ชคำนั้นเยอะที่สุดนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับพูดอาจจะไม่ละเอียดนิดนึงครับเข้าไปที่เว็บเทรดนะเทรด.google.co.th ก็ได้เข้าไปแล้วคุณก็จะเจอกับคำหลายๆคำนะครับเช่นประมาณอเมริกาแอฟริกาก็เทเลอร์สวิสคิมอะไรสักอย่างนะไม่ใช่คิมจองอึนแน่นอนอันนี้แถวเนี่ยอเมริกาแล้วก็เอเชียตอนบนนะแล้วตอนล่างออสเตรเลียแล้วพวกนี้ก็เป็นWorld Cupฟุตบอลอเมริกาฟุตบอลก็จะแถวแอฟริกาเหมือนกันไออเมริกาเหมือนกันนะอันนี้เกมนะไม่รู้เสื้อแถวเอเชียอันนี้ก็จะเป็นกราฟว่าใครเสิร์ชอะไรเยอะที่สุดนะครับแล้วสามารถเรามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับว่า Search Year in Search 2000อะไรวะไม่รู้2018อ่ะจำไม่ได้เหี้ยแปลเรามาดูกันเลยเสิร์ชไปไทยแลนด์เราอยู่ไทยอยู่แล้วการค้นคำค้นหาประจำปีคือบุพเพบอลโลกเมีย2018เลือดข้นคนจางสำแบบนะสัมปทานหัวใจเขาทับ13หลวงไอ้10เขาทับหลวง13ชีวิตแม็กพีรานีบุพเพฝรั่งเศสปานามาเขาคอธิกรรมเกี่ยวน้ำดอกมูลาคมิร้านกาแฟชายทุ่งจบนี่คือการเซิร์ช2018นะแต่เราอยากดูตอนนี้เลยอะอยากดูวันนี้อยากดูเมื่อวานอะไรพวกเนี้ยว่าเยอะที่ไหนอะง่ายๆครับเซิร์ชครับคำไหนก็ได้ครับที่เราจะอยากให้คุณหาอยากให้ท่านผู้ชมคนหาหรือว่าเก่งไปเก่งเลยนะครับว่าท่านผู้ชมคนหาเยอะแค่ไหนเช่นการใกล้ตัวนี่แหละนะตัวมอม้าอยู่นี่พิมพ์ผิดนะไม่ครับประเทศไทยนะครับนี่คือประเทศไทยอันนี้คือผ่านมาแล้ว12เดือนนะอันนี้แคตตาล็อกอันนี้ก็จะขอเปลี่ยนเป็น YouTube Search แล้วกันนะครับเพราะว่าเขาเสิร์ชใน YouTube กันนะกราฟก็ขึ้นๆลงๆนะอันนี้ตอนนี้ไม่ควรทำคลิปไหมครับเพราะว่ายอดการเสิร์ชตกนะครับเหลือแค่38คนนั่นเองก็คือเราจะอยู่1ใน38นั่นเองในการเสิร์ช Minecraft นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมด้วยว่าจะคลิกเยอะแค่ไหนมันตกขนาดนี้ใช่ไหมเรามาเสิร์ฟกันเลยมีแต่คำพวกนี้ป่ะมีแต่คำพวกนี้ป่ะซึ่งก็เป็นของคนอื่นนะพี่เมวายพี่บีแล้วพวกนี้ก็เป็นของคนอื่นอะไรพวกนี้นะผมเคยดูนะโปเกมอนสนุกดีโปรโมทหน่อยโอเคครับในการเปลี่ยนคำก็กดตรงนี้เลยไม่ก็ลบคันเปลี่ยนเป็นเปียโนเยอะไหมเยอะกว่าไมค์ครับอีกรอบนี้เจ็บ4คน1ใน74นะครับแถวนี้จะทำคลิปเกี่ยวกับเปียโนได้นะครับซึ่งก็เป็นคลิปที่ให้ความคลายเครียดหรือให้คนเครียดขึ้นก็ไม่รู้นะนะนนทบุรีเซิร์ชเยอะสุดนะอันนี้เซิร์ชอะไรไม่รู้ชื่อเยอะมากนะมีออนไลน์เปียโนด้วย
อันนี้ท็อปเซิร์ฟอีกกันท็อปฟิกโอเคแล้วเราจะเซิร์ชอะไรอีกก็พิมพ์ได้เลยหลายหลายคำนะถ้าอันไหนที่มันเยอะเทรดไหนที่มันเยอะมากขนาดนั้นผมยกตัวอย่างเปียโนดีกว่าคุณก็คำว่าเปียโนมาใส่ในนี้เลยในแท็กเปียโนทุกคนจะหาคำว่าเปียโนแล้วจะเจอคลิปคุณถ้าคลิปคุณดังและคลิปคุณมีความน่าด่าไม่ใช่คลิปคุณมีความไม่นี่พอความน่าสนใจพอสำหรับท่านผู้ชมโอกาสคนดูเยอะไหมเยอะแต่ว่ายากนะยากอยู่ต้องเช่นต้องมีแบบต้องเป็นคลิปที่โชว์ความสามารถที่เปียโนอะไรพวกนี้จะหาดูยากหน่อยและคุณจะได้แท็กคุณจะได้วิวเยอะหน่อยนะครับนี่คือการแนะนำนะข้อ3แชร์เพื่อนๆทุกคนดูเลยเช่น FacebookLine หรือจะเป็น Twitter Instagram IG เหมือนกันแหละจะเป็น WhatsApp มีอะไรอีกล่ะเยอะแยะตะไคร่ไก่นะก็คือเราเอาลิงก์เนี่ยลิงก์ที่นี่นะครับเป็นตัวของลิงก์นี่นั่นเองส่วนลิงก์นี้ก็จะเป็นลิงก์ในการดูคลิปวิดีโอ copy โดยการกดคลิกขวาแล้ว copy ใน Windows ต้องสอนแบบนี้อีกใช่ไหมเนี่ยนะใน Windows ก็กดคลิกขวา copy หรือ console c ใน Mac กดคลิกขวา copy หรือกด command c นั่นเองนะครับแล้วมาวางในพวกที่นิยมเช่น facebook.com twitter.com แล้วอะไรอีกล่ะรู้จักแค่นั้นแชร์ไลน์ก็ได้แชร์ในไลน์ก็ได้นะนะนี่เราเขียนในช่องโพสต์เลยแล้วเราก็ก็เราวางเลยนะครับวางลิงก์แล้วใช่ไหมครับใช่วางลิงก์แล้วคุณจะพิมพ์เกินไปหน่อยนะครับเช่นคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเปียโนและการเล่นเกมช่วยให้คลายเครียดและสนุกสนานในการในหลังการทำงานอะไรพวกนี้นะซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับข้อที่4เหมือนกันครับแชร์คลิปในเว็บดังๆนะครับเช่นพันทิปสนุกอะไรล่ะพันทิปแล้วไงสนุกใช่ไหมข่าวสดน่าไม่น่าจะวางคลิปได้วางลิงก์ได้นะแบบลิงก์เยอะๆจริงๆไปเฟซบุ๊กเนี่ยไม่พ้นเฟซบุ๊กหรอกนะพันทิปก็มีนะครับกระทู้ข่าวกระทู้วิวกระทู้สนทนาอะไรพวกนี้นะต้องตั้งเป็นกระทู้สนทนานะเดี๋ยวก็บลื้อคลิปนี้ก็เป็นอะไรนะคลิป YouTube ที่ผ่อนคลายอะไรพวกนี้นะอยู่หนุนบนเลยนะเขียนรายละเอียดของกระทู้ก็วางลิงก์แล้วเขียนหน่อยว่าคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมการเล่นเปียโนช่วยให้คลายเครียดและสนุกสนานฝากกดติดตามและกดกระดิ่งและเพื่อเป็นการอะไรวะเพื่อพิมพ์มั่วนี่แหละเพื่อเป็นการรับคลิปใหม่ๆจากผมครับนะแล้วใส่ออโต้แท็กในแผ่นทิปเช่นถ้าทำเปียโนก็ทำเปียโนสิครับเปียโน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 นี่คือแท็กยอดไหมครับสุดท้ายนะครับการทำให้วิวเยอะขึ้นนะครับคือการใช้อะไรครับตอบมาสิการตั้งชื่อหัวข้อให้โด่งดังให้มีการดูเยอะนะครับก็คือให้เพื่อนผู้ชมเซิร์ชเยอะนั่นเองนะก็คือเอาคำจาก
พื่อนเทรดมาใส่เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เว้นวรรคนะไม่ใช่มาทำเช่นมากินซุกี้จบแล้วจะมีคนดูไหมถ้าเราไม่ดังด้วยนี่ก็แบบปิดไปเลย0วิว1วิว2วิวนะไม่ต่ำกว่า10วิวไม่ได้หรอกวิวเยอะๆไม่ต้องไปฝันหรอกนะถ้าตั้งได้แค่นั้นน่ะซ่อมหลอดไฟครับก็ง่ายนั่นแหละดูดวงครับง่ายแค่นั้นตั้งให้สรูหราหน่อยสลวยหน่อยคำนะครับคำให้มาดูให้ท่านผู้ชมชวนดูนะครับเช่นเป็นพวกวันนี้เอ๊ะเอาใหม่เป็นพวกอะไรพวกนี้นะเช่นเอาชีวิตรอดตอนที่1เอาชีวิตรอดครั้งที่1ตอนหรือวะ ลืมแล้วตอนสร้างบ้านให้เสร็จอะไรพวกนี้นะก็คือทำชื่อคลิปไม่น่าสนใจนะตั้งลอยๆไม่ได้นะครับเหมือนตอนเมื่อก่อนตอน2017ก็ตั้งลอยๆเหมือนกันนะนี่แฮชแท็กให้พยายามให้ทุกคลิปนะนี่ครับเช่น Fast Attack เกมตดแห่งชาตินี่ผมต้องตั้งสารสลวยเลยนะนะไอเนี่ยไอคลิปพวกเนี้ยไอตอนที่ผมไม่รู้กดไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยผมก็เขียนไปมั่วนี่แหละนะก็ได้ไม่กี่วิวเองนะครับก็ไม่พ้น10 20 30เด็กหรอกนะโอเคจบไปแล้วนะครับในการสอนเพิ่มวิวนะครับโดยไม่ถูกแบนนะครับเป็นไงบ้างครับชอบไหมครับถ้าพูดติดขัดอะไรก็ลงคอมเมนต์ในใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับก็ใครทำคลิปบ้างครับช่องอะไรครับโอ้วางในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ